บ้านปีเตอร์โบสมีสตูดิโอเชลซี2ห้องEP 2แล้วของการรีวิวบ้านปีเตอร์โบสนะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แฟร์นะฮะเรามีอะไรภรรยาอย่างน้องเอิญต้องมีด้วยนะครับซึ่งทุกคนรู้ดีว่าบ้านปีเตอร์โบสเนี่ยทำสตูดิโอเชลซีแบบจัดหนักจัดเต็มอยู่นะครับซึ่งยังทำไม่เสร็จนะครับแต่พอมีของผมแล้วน้องเอิญเขาก็เป็นคนจัดรายการเขาก็ต้องมีห้องทำงานของเขาที่เกี่ยวกับเชลซีเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอเคจัดไปให้น้องเอิญทำสตูดิโอเชลซีด้วยนะครับซึ่งจะเป็นห้องที่น้องเอิญเขารวมของสะสมหายากนะครับบางอันที่ซื้อไม่ได้แล้วก็มีบางอันมูลค่าเป็นแสนบางอันต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อไปซื้อจากอังกฤษบางอันพรีออเดอร์มาหลายหมื่นบอกเลยว่าห้องนี้มีครบจบเผลอๆมูลค่าของสะสมเนี่ยไม่แพ้ห้องทำงานของปีเตอร์โบสเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมก็คือบ้านของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องทำสตูดิโอเชลซี2ห้องอย่างเดียวนะมันก็ต้องทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูสามารถใช้งานได้ดีด้วยนะครับซึ่งตอนที่ผมให้คนมาตรวจบ้านนะครับเขาชื่อช่างนนท์เขามาตรวจบ้านให้เขาบอกเลยว่าบ้านของผมเนี่ยมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตรงชั้น2นะครับชั้น2ของบ้านเนี่ยพื้นเก่ามันเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นลามิเนตซึ่งข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คืออย่างแรกเลยนะมันไม่กันปลวกนะครับปลวกพวกนี้กินสบายชอบเลยชอบเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันกันน้ำได้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดแบบอยู่ไปวันดีคืนดีผมหรือว่าน้องเอิญเนี่ยทำน้ำ6ครั้งใหญ่พื้นมันจะบวมได้อันนี้คือสิ่งที่ตอนแรกผมกับเอิญก็คิดนะว่าจะลงทุนเปลี่ยนพื้นข้างบนใหม่ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่างนวลเขาแนะนำบอกว่าให้เปลี่ยนเป็น SPC ดีกว่าผมคิดแล้วก็ตัดสินใจดูแล้วว่าจะมีบ้านทั้งทีอยู่ทั้งชีวิตมันก็ต้องเอาให้ดีที่สุดถูกไหมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นจัดไปเปลี่ยนเป็นพื้น SPC นะครับไปหาข้อมูลมานะครับเจอบริษัทหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือว่าแล้วก็พวกบรรดายูทูบเบอร์เนี่ยใช้บริการกันเยอะชื่อว่าบริษัท Power Art Material นะครับสัญลักษณ์ของพวกเขาเป็นสีเขียวๆเห็นสวยงามดีด้วยก็เลยลองติดต่อไปพอติดต่อไปเนี่ยเขาให้คำแนะนำดีมากเลยนะว่าเฮ้ยพื้น SPC เนี่ยมันกันน้ำได้ดีปลวกไม่กินข้อดีอะไรต่างๆมีเพียบเต็มไปหมดนะครับเขาอธิบายอย่างดีจนกระทั่งผมคิดแล้วว่ามันน่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับก็เลยตัดสินใจเอาพื้น SPC ของ Power Art Material นี่แหละตอนแรกนะท่านผู้ชมผมก็คิดนะว่าตัวผมเนี่ยงบประมาณไม่เยอะใช่ไหมก็คิดว่าถ้างั้นแค่โละพื้นเก่าออกลามิเนตออกหมดเลยแล้วปู SPC ใหม่มันก็จะจบหรือเปล่าซึ่งจริงๆถ้าเกิดบ้านใครอ่ะพื้นเก่าเป็นกระเบื้องอยู่แล้วอ่ะเขาบอกว่าปู SPC ทับได้ทันทีแต่อย่างบ้านผมเนี่ยพื้นกล่ำเป็นลามิเนตใช่ไหมครับพอมันลอกออกเนี่ยมันมีความแบบไม่ตรงบ้างไม่เสถียรบ้างทางร้านเขาแบบเตือนด้วยความหวังดีแนะนำเลยว่าถ้าเกิดแบบนี้มันก็ต้องทำการปูพื้นปรับระดับก่อนเพื่อให้มันเนียนเรียบเท่ากันไม่มีปัญหาในอนาคตก็เลยสุดท้ายตัดสินใจว่าโอเคงั้นปรับระดับด้วยแล้วก็ปูพื้นใหม่ด้วยใช้เวลาในการทำ2วันเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวันแรกเนี่ยก็คือมาทำการรื้อแล้วก็ปูปูนพิเศษเฉพาะของเขาเพื่อปรับระดับวันที่2เริ่มทำการติดตั้งแป๊บเดียว2วันจบสวยปิ๊งได้บ้านสวยๆแบบนี้เลยขนาดนอนยังสบายผิวสัมผัสของพื้น SPCสวยงามนะครับแล้วก็ผมกับน้องเอิญเนี่ยต้องการเลือกสีให้มันเข้ากับมูดของบ้านด้วยก็เลยเอาแบบเน้นสว่างหน่อยแล้วก็พยายามเลือกลายที่มันคล้ายไม้จริงๆแล้วก็ผิวสัมผัสเวลาเดินเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็เหมือนเดินบนไม้จริงๆนะทั้งที่เนี่ยเป็นกระเบื้องยางไม่มีรอยต่อทุกอย่างเนียนกริ๊บสุดยอดมากอ่ะได้เวลาแล้วไปดูสตูดิโอของน้องเอิญกันดีกว่าไปแทนๆๆเข้ามาทำไมอ่ะจะให้พาทัวร์ห้องเหรอวันนี้เปล่าแค่อยากรู้ว่าเจ้าของห้องกับตัวห้องอันไหนสวยกว่ากันตอบหน่อยสิก็ต้องเจ้าของห้องอยู่แล้วดิเห็นด้วยเห็นด้วยถ้าผมไม่เห็นด้วยผมน่าจะโดนกระทืบตาย อยากดูว่าห้องทำงานเชลซีของเวอร์ชั่นน้องเอิญเนี่ยมันสวยขนาดไหนมีอะไรแบบโชว์เขาได้บ้างมีอะไรขิงก็ได้บ้างมีเยอะนะถามหน่อยมีอะไรที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบหาโคตรยากไหมโหมีเยอะอ่ะจะชมหมดหรอเนี่ยเอาหมดไปพาไปดูหน่อยไปกันเลยค่ะผมมีอะไรจะแฉจริงๆตู้เนี้ยตู้ผมซื้อตั้งแต่ตอนยังอยู่หอพักตอนยังไม่รู้จักน้องเอิญนะไปจนสู่อยู่คอนโดแล้วพอย้ายบ้านมาเนี่ยผมโดนยึดน้องเอิญให้กรรมสิทธิ์ไปเขาก็เลยเอาไปแต่งของตัวเองหมดเลยตอนแรกมันเป็นตั้งโมเดลไง
ก็ผมอยากจะได้แต่ผมรักไงผมก็เลยให้คุณภรรยาเอาไปใช้แทนเรียกว่าเสียสละใช่เลยอ่ะดูหน่อยตู้โชว์นี้มีอะไรบ้างเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยโอ้โหตีโมแวนเนอร์เสื้อลายเซ็นของติโมแวนเนอร์อันนี้ทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นเขาส่งมาให้เราก็เลยเอามาเก็บไว้เนี่ยเป็นที่ระลึกคิดถึงติโมแวนเนอร์คือตอนนี้ไม่ได้อยู่เชลซีแล้วแต่ว่าแฟนบอลก็ยังรักเขานะเพราะว่าอยู่ในชุดแชมป์ UCL ไงอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้เราไปที่สโมสรเชลซีแล้วเราก็ไปถ่ายมาตอนที่เชลซีได้แชมป์โลกแล้วแล้วเนี่ยเป็นถ้วยจริงๆด้วยนะนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะแบบแรสุดแล้วนะแรสุดแล้วก็คือเสื้อที่ได้แชมป์ยุโรปนั่นเองลายเซ็นนักเตะ UCL แบบทุกคนเลยในยุคแบบของทูเคิลอันนี้คือสโมสรส่งมาให้เขาแบบให้เพราะว่าขอบคุณผมกับน้องเอิญที่แบบช่วยเหลือสโมสรพวกนี้นะตัวนี้ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยแล้วล่ะเพราะว่าเราเอาไปออกหลายรายการมากเลยนะแล้วเรามี2ตัวใช่น้องเอิญตัวนึงของผมตัวนึงแต่ล่าสุดอยู่ห้องนี้2ตัวเลยโดนยึดตัวนี้น่าจะมูลค่าผมว่าเป็นแสนใช่มันหายากที่จะเซ็นครบทั้งทีมแบบนี้โอ้โหสวยงามมากนะดูชั้นต่อไปลูกบอลเหลาสิอันนี้ลูกบอลลายเซ็นที่ฮาวาดส่งมาให้เป็นลูกบอลที่เอิร์นรักแล้วก็หวงแหนมากลูกนี้ต่อให้ขายก็ไม่ขายนะเพราะว่ารักมากแล้วก็มีฮาวาดเขียนชื่อเอิร์นด้วยนี่ to earn best with นี่คืออันนี้ต้องแชร์เหมือนกันนะตอนส่งไปอันนี้โยโกฮาม่าเขาทำกิจกรรมให้ก็ส่งไปทั้งคลิปปีเตอร์โบสคลิปน้องเอิญนะฮาวาดก็เรียกชื่อโบสเรียกชื่อเอิญเลยแต่สุดท้ายบอลมามีชื่อคนเดียวทำไมส่งมามีชื่อเอิญคนเดียวฮาวาดทำไมนายเลือกปฏิบัตินี้อ่ะเขาก็ต้องมองแล้วว่าควรให้ใครดีให้คนที่น่ารักดีกว่าไม่เถียงไม่เถียงไม่เถียงนี่อ่ะนี่อ่ะอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กของแลมพาร์ดกับกองเต้ที่ได้มาจากอังกฤษก็น่ารักมากๆเลยเป็นแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้ด้วยอ่ะนี่ขยับได้ด้วยนึกว่ามาลองซากองเต้นะกู้หูกองเต้นะอันนี้ก็เป็นแก้วที่ออกมาแบบประจำซีซั่นฤดูหนาวนี่ช่วงฤดูหนาวก็เขาก็เชลซีก็ทำออกมาก็ซื้อเก็บไว้ก็น่ารักอ่ะอันนี้เราเพิ่งสั่งมาช่วงแบบใช่ Merry Christmas อะไรเงี้ยน่ารักเพิ่งสั่งมาโชว์สิตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่เอิญได้มาตัวแรกเลยของการทำงานกับสโมสรก็คือได้มาเพราะว่าทางสิงห์เอามาให้ตอนนั้นน่าจะเป็นยุคของเปโดอะไรพวกเนี้ยเปโดอลอนโซใช่ได้มาตอนที่ทำกิจกรรมร่วมกับทางสิงห์ก็เป็นเสื้อตัวแรกเลยที่เอิญมีอันนี้น่าจะเป็นปีแรกของแฟรงค์ลัมพาร์ดใช่ตอนนี้ก็เป็นตัวที่มีความหมายเกินมากเลยนะอ่ะ2ชั้นล่างมีอะไรบ้างบอกหน่อยชั้นนี้ก็จะเป็นผ้าพันคอที่ไปซื้อมาจากสโมสรต่างๆเวลาไปอะไรเงี้ยก็จะซื้อเก็บมาไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ไปดูซักแมตช์นี่แหละแต่ว่าเชลซีน่าจะชนะเหมือนกันแล้วก็ไปทัวร์สโมสรก็เลยซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ข้างล่างเนี้ยส่วนมากจะเป็นอะไรที่ไปทัวร์สนามสเตเดียมทัวร์สนามต่างๆทั้งแมนยูอาร์เซนอลต่างๆบิ๊กซิกอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาแล้วก็บางอันก็เป็นสายคล้องคอที่ทัวร์สนามเสร็จแล้วก็จะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยว่าเราไปมาแล้วอะไรเงี้ยนี่ข้อของสเปอร์อันนี้ก็ของแมนยูไนเต็ดก็คือไม่ได้มีแค่เชลซีอย่างเดียวใช่ก็คือเก็บพยายามเก็บทุกๆสนามเป็นความทรงจำว่าเราเคยไปมาแล้วนะเราเคยไปเที่ยวมานะอะไรเงี้ยเนี่ยเก็บพวงกุญแจเก็บอะไรต่างๆโอ้โหสเปอร์อาร์เซนอลก็มีใช่หยิบแก้วน้ำมาโชว์หน่อยสิอันนี้ซื้อที่สโมสรเหมือนกันเป็นแก้วน้ำของเชลซีอันนี้น่าจะประมาณ 6-700 บาท10กว่าปอนด์ไม่ได้ซื้อมาใช้นะซื้อมาเก็บ ซื้อมาเก็บอย่างเดียวเป็นที่ระลึกแล้วก็มีพวกซีดีเก่าๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เก็บไว้ค่ะรวมๆกันไว้เนี่ยหลายๆสนามนี่แมนซิตี้ก็ไปมาแล้วไปมาหมดก็เก็บไว้ก็ถือว่าเป็นโซนที่เป็นของที่ระลึกรวมกับของที่หลักด้วยตู้ที่2ซื้อมาจากไหนตู้นี้มันเกี่ยววันนี้ว่าซื้อมาจากไหนเนี่ยคือผมต้องแฉเหมือนกันท่านผู้ชมผมต้องแฉว่าจริงๆเนี่ยตู้นี้ผมเป็นคนประกอบเองสั่งมาแล้วก็ตอนต่อเนี่ยด้วยการที่กระจกมันใสมากน้องเอิญไม่รู้เบอร์อะไรเดินชนกระจกดังปังดีไม่แตกเจ็บไหมตอนนั้นอ่ะก็เจ็บแต่มันก็ด้วยความที่มันใสอ่ะมันก็เลยแบบไม่เห็นจริงๆแต่ว่าตู้นี้เมื่อก่อนอ่ะเอาไว้ใส่กระเป๋าแต่พอมาย้ายมาอยู่บ้านอ่ะกระเป๋าก็มีตู้เก็บแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่าเก็บอะไรก็เลยอ่ะเอามาเก็บของสะสมเอิญที่รักเหล่าให้ดูดิว่ามีอะไรบ้างก็ตู้นี้ก็จะสามารถก็จะเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอต่างๆอะไรเงี้ยเริ่มจากชั้นนี้ก็เป็นหมวกนี่ก็หมวกลายเซ็นนะคะอันนี้ก็ได้มาจากทางสิงห์เหมือนกันที่เอามาให้ตอนเจอกันครั้งแรกเลยอ่ะเขาก็มัดใจด้วยการเอาหมวกลายเซ็นมาให้เลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมวกเหมือนกันเอาไว้ใส่แบบไปข้างนอกเอาไว้ใส่ออกงานอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว้าวสวยสวยสวยเป็นหมวกแฟชั่นนะหมวกแฟชั่นใส่ได้แบบในชีวิตประจำวันทุกวันอ่ะชั้น2อ่ะ
ชั้นนี้ก็เป็นผ้าพันคอนะคะที่ผ้าพันคอเชลซีแบบออริจินอลเลยอะต้นฉบับเขาเลยจะเป็นแบบนี้มันคอหลักเลยแล้วก็อันนี้เป็นผ้าพันคอที่เอิร์นออกแบบให้กับแฟรงค์แลมพาร์ดตอนสมัยแบบแลมพาร์ดมานัดแรกอะยุคแรกเลยอะที่มาคุมอันนี้ก็ออกแบบให้นี่ตั้งแต่ชื่อเพจเก่าเลยนะนี่ยังเป็นพูลิสิตอยู่เลยอะคิดดูดิจะโดนขายทิ้งแล้วนะชั้นนี้ก็เป็นหมวกที่มีความหมายกับเอิร์นมากๆเลยเพราะว่าเป็นหมวกที่ถ่ายพรีเวดดิ้งที่อังกฤษนั่นเองที่สนามเชลซีได้ข่าวว่ามันแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากมันพิเศษมากเพราะว่าหมวก2ใบนี้ไม่เหมือนกันค่ะต้องสังเกตดูมันยังไงลองเล่าให้ฟังสิหมวกใบนี้เนี่ยถูกต้องก็คือโลโก้ถูกต้องหันแนวตั้งอ่ะใช่หมวกใบนี้เนี่ยโลโก้กับหัวก็คือสินค้าอารมณ์แบบว่าหลุด QC โดยบังเอิญอะไรอย่างงี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเท่านั้นใช่แต่เราดันไปได้มาไงมันอาจจะแบบหายากมากๆเพราะว่ามันนานๆครั้งมากที่สโมสรจะหลุด QC หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปได้มาก็ถือว่าเอ้ยเป็นความโชคดีอย่างบางคนที่เขาชอบสะสมอะสินค้าที่เป็นของแรแบบว่าเขามองว่าเอ้ยมันหลุด QC มันแรนะอะไรเงี้ยก็จะซื้อไปสะสมนะแล้วเราก็เอาไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันด้วยใช่และอันนี้ก็เป็นนัดที่ได้แชมป์นะคะ UCL เอิร์นก็ทำออกแบบมาเองออกแบบเองแล้วก็สั่งทำแบบลูกเพจหลายๆคนน่าจะได้ซื้อไปสะสมไว้นะเนี่ยมีแค่50ผืนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่เอิร์นรักแล้วก็ห่วงมากๆเหมือนกันและมุมสุดท้ายคือมุมจัดรายการของเอิร์นเองสุดยอดสุดยอดสุดยอดเราที่เราสิมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่เอิร์นใช้ไลฟ์ประจำนะในเพจเอ้ยถ่าย TikTok เอ้ยต่างๆก็จะเป็นมุมนี้แหละที่เป็นหลักแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบ็คกราวด์ที่เป็นออริจินอลแบบหลักๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น2มุมนี้ก็จะมีทั้งมุมที่เอาวางกรอบรูปแล้วก็มุมที่เป็นกรอบรูปของคริสเตียนพูลิซิชนั่นเองถามทิกหน่อยได้มั้ยทำไมแต่งห้องออกมาแล้วมันสวยงามขนาดนี้เอิร์นว่าส่วนหนึ่งนะที่ห้องดูสวยแล้วละมุนตาขนาดนี้เป็นเพราะพื้นเพราะเอิร์นเลือกพื้น HPC กระเบื้องยางแบบสีโทนไม้เลยมันทำให้ดูมาแล้วเนี่ยสะอาดตาสบายตาแล้วนั่งทำงานเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันรกตาก็คือสีมันเนี่ยทำให้ห้องดูอบอุ่นดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยบวกกับการที่เรามีตู้เก็บของเป็นสัดเป็นส่วนแบ่งแยกแบบชัดเจนด้วยมันก็เลยทำให้ดูห้องไม่รกจนเกินไปเอิร์นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ห้องเนี่ยดูสบายตาอีพูชอบพื้นไหมลูกเดินได้สบายวิ่งเล่นได้เต็มที่พื้นไม่เป็นรอยด้วยบ้านผมคือปู SPC ชั้น2ทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากห้องนอนตัวเองห้องทำงานน้องเอิร์นแล้วอีกห้องนึงที่ปูเหมือนกันก็คือห้องคุณแม่ของน้องเอิร์นนี่ห้องนี้ไม่ได้บิ้วนะนะครับไม่ได้บิ้วอินแต่ว่าขนาดไม่ได้บิ้วอ่ะมีพื้น SPC ก็สวยแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ครับใช่แล้วครับเป็นไงบ้างคุณแม่คุณแม่สวัสดีรอบหนึ่งนะครับคุณแม่พื้น SPC ผิวสัมผัสเจ๋งไหมคุณแม่โอ้เจ๋งมากสบายมากเลยครับทำให้แม่อยากนอนตื่นสายทุกวันเลยเนี่ยนุ่มไหมพื้น SPC โอ้นุ่มครับแม่ชอบเพราะว่าเวลาแม่ออกจากห้องน้ำมาเนี่ยเท้าแม่เปียกเนี่ยก็ทำไม่ทำให้ลื่นแล้วเช็ดทำความสะอาดง่ายด้วยเวลาน้ำหกอะไรเนี่ยครับอันนี้ข้อดีสำคัญมันกันน้ำพื้นเป็นแบบถ้าเป็นลามิเนตพังแน่นอนเสร็จแน่นอน SPC ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมครับถ้าใครอยากมีพื้นสวยๆแบบนี้นะครับไปสั่งไปติดต่อที่เพจนี้ได้เลยนะครับกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ by Power Art Material บอกเลยโคตรดีการันตีบ้านปีเตอร์โบสคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม